ที่จริงแล้วนะครับการอธิบายวงโคจรเฉพาะของอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆนิวเคลียสเนี่ยก็สามารถจะอธิบายได้โดยใช้ตัวสมมติฐานของเดอะบอยได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นกรณีที่น่าสนใจเพราะว่ามันต่อไปมันพัฒนาไปสู่ทฤษฎีควอนตัมในแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับการอธิบายวงโคจรเฉพาะของอิเล็กตรอนโดยใช้สมมติฐานของเดอะบรอยก็คือเราบอกว่าอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่ในวงโคจรเนี่ยนะครับมันเอาความเป็นคลื่นหรือคลื่นสสารเนี่ยวิ่งติดตัวไปด้วยทีนี้เราจะอธิบายวงโคจรเฉพาะได้โดยภายใต้สมมติฐานที่บอกว่าเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งอยู่ในวงโคจรแล้วมีคลื่นสสารวิ่งไปด้วยเนี่ยวงโคจรที่เป็นไปได้จะต้องเป็นวงโคจรที่คลื่นสสารเนี่ยแทรกสอดกันแบบเสริมกันพอดีก็หมายความว่าถ้าเราเริ่มต้นไล่ตามคลื่นสสารที่วิ่งไปพร้อมๆกับอิเล็กตรอนในวงโคจรเนี่ยนะครับเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งกลับมาที่เดิมคลื่นสสารจะต้องกลับมาซ้ำตำแหน่งเดิมของตำแหน่งเริ่มต้นแล้วก็แทรกสอดกับคลื่นตัวที่วิ่งมาก่อนหน้านี้แล้วก็กลับมาซ้ำที่เดิมที่เดิมแบบนี้ตลอดทำให้เกิดลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่าคลื่นนิ่งเกิดขึ้นนะครับเกิดคลื่นนิ่งนะครับเกิดคลื่นนิ่งเกิดขึ้นคลื่นนิ่งก็คือคลื่นที่เกิดจากการสะท้อนกลับไปกลับมาถ้ายังจำได้เรามีแลบอยู่อันนึงนะเข้าใจว่า W1 ก็คือมีคลื่นในเส้นเชือกแล้วให้มันสะท้อนกลับไปกลับมาแล้วถ้าเกิดเราจัดความยาวของเส้นเชือกให้เหมาะๆนะจัดความยาวของเส้นเชือกให้เหมาะๆไอ้คลื่นที่สะท้อนที่วิ่งไปแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยก็จะแทรกสอดแบบเสริมกันทำให้เกิดเป็นลักษณะของคลื่นนิ่งเกิดขึ้นก็คือคลื่นที่ไม่ได้เคลื่อนที่แต่มีลักษณะที่เป็นลูปเกิดขึ้นแบบนี้ชัดเจนในกรณีของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่ในวงโคจรก็คล้ายๆกันแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไม่ใช่เป็นคลื่นที่วิ่งสะท้อนกลับไปกลับมาแต่เป็นคลื่นที่วิ่งวนกลับมาที่เดิมแล้วก็วนซ้ำกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นคลื่นที่วนซ้ำหลายๆครั้งเนี่ยถ้ามันอินเฟสกันก็คือกลับมาแล้วกลับมาเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นเดียวกับตอนที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ซ้ำมาที่เดิมนี้ทุกครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะแทรกสอดแบบเสริมกันและทำให้เกิดคลื่นนิ่งขึ้นแต่ถ้ามันไม่พอดีคือความยาวคลื่นไม่เหมาะสมเมื่อวิ่งกลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยมันไม่กลับมาเริ่มต้นที่ตำแหน่งเริ่มต้นพอดีเนี่ยมันก็จะแทรกสอดแบบหักล้างกันและทำให้คลื่นสสารหายไปถ้าคลื่นสสารหายไปเราก็ตีความได้ว่าไม่มีอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรนั้นเพราะนั้นวงโคจรที่เหมาะสมจะต้องเป็นวงโคจรที่คลื่นสสารที่วิ่งอยู่ในวงโคจรเนี่ยวิ่งวนมาแล้วมาเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันแล้วทำให้เกิดคลื่นนิ่งพอดีจึงจะมีอิเล็กตรอนวิ่งในวงโคจรนั้นได้นะครับอันนี้คือสมมติฐานในเชิงคุณภาพแต่เราสามารถจะแสดงให้เห็นผลตรงนี้ในเชิงปริมาณได้เช่นเดียวกันก็คือถ้าเราพิจารณาอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่ในวงโคจรใช่ไหมครับความยาวของวงโคจรของอิเล็กตรอนก็จะมีค่าเท่ากับ2ไพ r ก็คือความยาวของวงกลมนะครับทีนี้เงื่อนไขที่จะทำให้คลื่นสสารที่วิ่งมาเนี่ยแล้วกลับมาเจอกันที่เดิมพอดีแล้วก็แทรกสอดแบบเสริมกันเนี่ยนะครับก็หมายความว่าความยาวคลื่นของคลื่นสสารที่วิ่งไปบนวงโคจรของอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับจะต้องมีค่าก็คือความยาวของเส้นรอบวงจะต้องมีค่าเป็นจำนวนเท่าของความยาวคลื่นใช่ไหมครับอย่างเช่นในรูปนี้เนี่ยความยาวเส้นรอบวงมีค่าเป็น3เท่าของความยาวคลื่น
ใช่ไหมเป็น3เท่าของความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นถ้าความยาวเส้นรอบวงเนี่ยเป็นจำนวนเท่าของความยาวคลื่นเมื่อคลื่นวิ่งกลับมาที่จุดเริ่มต้นมันก็จะมาวิ่งซ้ำแนวเดิมได้พอดีแต่ถ้ามันไม่เป็นจำนวนเท่าของความยาวคลื่นมันก็จะมีส่วนที่เหลื่อมกันอยู่แล้วทำให้คลื่นที่วิ่งซ้ำไปเนี่ยเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันแล้วก็ทำให้คลื่นสสารหายไปเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่จะทำให้คลื่นสสารแทรกสอดแบบเสริมกันแล้วเกิดคลื่นนิ่งเนี่ยก็คือความยาวของวงโคจรจะต้องมีค่าเป็นจำนวนเท่าของความยาวคลื่นนะครับแต่ความยาวคลื่นโดยบอยจากสมมติฐานของโดยบอยมีค่าเท่ากับ h ส่วน p ใช่ไหมครับเพราะนั้นเมื่อแทนค่าเข้าไปและแทนค่า p เท่ากับ mv ก็คือโมเมนตัมเราจะได้ว่า2 pi r เท่ากับ nh ส่วน mv จัดพจน์สมการนี้ใหม่เอา mv ขึ้นไปคูณอีกฝั่งเอา2 pi มาหารอีกฝั่งเราจะได้ว่า mvr เท่ากับ nh ส่วน2 pi h ส่วน2 pi คือ h bar แต่ mvr ตัวนี้คือโมเมนตัมเชิงมุมเพราะนั้นเราก็จะได้ว่า MVR จะต้องมีค่าเท่ากับ NH bar เมื่อ N เป็นจำนวนเต็มนี่คือสมมติฐานของโบใช่ไหมครับที่บอกว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ในวงโคจรเฉพาะบางวงเท่านั้นที่มีค่าโมเมนตัมเชิงมุมเท่ากับ NH bar